จะไปแถบถนนสายอามาซีโคสนะคะถึงไปกับคนขับรถคู่ใจนะคุณโทมัสนะคะแล้วก็คุณอิสามีอยู่ข้างหลังมาซิโมเจ้าเจ้าเจ้าไปดูนักท่องเที่ยวที่เมืองคิวโกซิตาโร่นะคะคือสินะเยอะแยะขนาดไหนเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยบรรดาเรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือดูโอโมนะคะมหาวิหารประจำเมืองอามาซีคนนี้ค่ะมาประจนไทยด้วยกันนะคะเป็นเรือชมเกาะแตรมิติแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือชายหาดซันโดมิโนค่ะตรงนี้เรือลำนี้ก็จะจอดให้ใครอยากจะลงเล่นน้ำเล็กๆน้อยๆก็ลงได้นะคะข้างบนเกาะก็มีปราสาทนะคะนี่ค่ะคัสเตลโล่สวัสดีค่ะทุกท่านอยากรู้อยากเห็นอิตาลีนะคะวันนี้นกจะพาทุกท่านไปเที่ยวเมืองปูซิตาโน่นะคะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของทางภาคใต้อิตาลีนะคะก่อนหน้านั้นไปซอเรนโตมาแล้วนะคะแล้วก็กาปรีวันนี้จะไปแถบถนนสายอามาซีโคสนะคะถือว่าเป็นถนนที่โรแมนติกที่สุดในประเทศอิตาลีนะคะคุณขับรถคู่ใจนะคุณโทมัสนะคะเราเช่ารถกันเลยค่ะแล้วก็คุณอิสามีอยู่ข้างหลังมาซิโมเจ้าเจ้าเจ้านะคุณสามีตามมาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอยากรู้จักอิตาลีกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเริ่มแล้วนะคะถนนสายอามันฟีโคสนะคะก็คล้ายๆกับเมืองหน้าผาทั่วไปนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จากเมืองทูลไปเมืองอินเตอร์ลาเกนก็ถนนคล้ายๆกันหลังจากที่อิตาลีปิดประเทศมานานตอนนี้ก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะและตอนนี้นกก็กำลังนำรถไปรับคณะทัวร์ที่มาจากเมืองไทยค่ะเพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองปูซิตาโน่แถบถนนสายอามาฟีโคสนะคะเนื่องจากลูกค้าต้องการความเป็นตัวสูงนกจึงไม่สามารถถ่ายวิดีโอติดลูกค้าได้แต่นกก็ได้ถ่ายความสวยงามของสถานที่ต่างๆมาให้เพื่อนๆชมกันนะคะตามไปดูความสวยงามของประเทศอิตาลีใต้กันนะคะให้ทุกท่านชมนะคะที่คือวิวสายโรแมนติกที่สุดในประเทศอิตาลีนะคะเราจะมองเห็นวิวเห็นไหมคะถือว่าเป็นวิวหน้าผาที่สูงชันนะคะซ้ายมือเป็นหน้าผานะคะไปขวามือนี้จะเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทุกคนคะเห็นไหมคะนี่คือภาพวิวด้านบนของเมืองโคซิตาโน่นะคะจะเห็นไหมคะบรรดาเรือยอชต์ต่างๆก็จะจอดอยู่ตรงนั้นนะคะนี่คือเมืองโคซิตาโน่วิวด้านบนภาพด้านบนค่ะเราจะมองเห็นชายหาดด้วยนะคะนี่ค่ะที่เป็นรูปร่มเรียงกันนั่นคือชายหาดนะคะตรงซ้ายนี้ก็คือบ้านเมืองของพวกเขานะคะถึงจะเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ขึ้นชื่อลือชามากในด้านความสวยนะคะเดี๋ยวนกจะพาไปดูวิวอีกที่หนึ่งอยู่บนโรงแรมนะคะนี้นกอยู่บนโรงแรมซิราโนเซ่ค่ะซึ่งเป็นโรงแรมที่สามารถเข้ามาชมมุมสูงของเมืองโปซิตาโน่ได้นะคะเราจะเห็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เบื้องหน้าและด้านข้างนั้นก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนของประชาชนชาวเมืองค่ะซึ่งมีสวยงามมากจึงทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเพื่อเยี่ยมชมทุกปีเลยค่ะไปดูนักท่องเที่ยวที่เมืองคิวโกซิตาโร่นะคะคือเชื่อเยอะแยะขนาดไหนเดินชนไหลกันเลยนะคะช่วงนี้นะคะเดือนกรกฎาช่วงท่องเที่ยวนะคะหลังโควิดคงจะกดดันอัดอั้นกันมานานก็เลยท่องเที่ยวกันอย่างเลยนะคะเช่นเดียวกันกับนกเลยเรากำลังเดินลงไปแถบชายหาดนะคะมองไปเหนือไปทางนี้โอ้ตรงนั้นถึงแล้วเห็นไหมคะร้านรวงเต็มหมดเลยค่ะตรงนี้คือบรรยากาศข้างล่างนะคะเห็นไหมคะข้างล่างที่มีชายหาดนะคะเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยบรรดาเรือท่องเที่ยวต่างๆนะคะนี่ค่ะนี่คือช่วงข้างล่างแถบชายหาดของเมืองโกซิตาโน่นะคะทุกคนคะเราก็ได้ดูบรรยากาศเมืองโกซิตาโน่โกซิตาโน่นี้ถือว่าเป็นถนนสายอามันฟีโคสเช่นเดียวกันกับอามันฟีค่ะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อคศ1997นะคะต่อจากนี้ติดตามนกมาเลยค่ะเราไปชมเมืองอามันฟีนะคะก่อนที่จะถึงเมืองอามันฟีเราก็จะได้ดูถนนสวยๆแบบนี้อีกค่ะติดตามนกมาค่ะถนนช่วงนี้ก็คือจะเดินทางไปเมืองอามันฟีนะคะอามันฟีก็ครั้งหนึ่งก็ถือเป็นเมืองท่าเลยนะจุดศูนย์กลางการค้าวัฒนธรรมต่างๆที่ตรงนี้เลยค่ะเมืองอามันฟีนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะเมืองอามันฟีค่ะเนี่ยเห็นภาพข้างหน้านี่นั่นก็คือเมืองอามันฟีค่ะต่อจากโกซิตาโน่นะคะเห็นวิวข้างล่างไหมคะนั่นนะคะเป็นชายหาดด้วยนี่ก็คือดูโอโมนะคะมหาวิหารประจำเมืองอามันฟีนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็ร่ำราถนนสายอามันฟีโคสสวยงามนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเมืองที่ถนนสายนี้โรแมนติกที่สุดในประเทศอิตาลีเลยค่ะ
ถนนสายอามันฟีโคดนี้ตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนโดยจะมีฤดูร้อนที่อบอุ่นและฤดูหนาวที่ไม่หนาวจัดบนพื้นที่นั้นประกอบไปด้วยอ่าวนะคะเฮกเตอร์ที่ตั้งระหว่างอ่าวเนเปิลและอ่าวซาเลโนมีเส้นทางที่ใช้เดินเลียบชายฝั่งอามันฟีก็คือสตราดาสตาดาเลที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งจากเมืองเวสเตรซุนมาเรทางตะวันออกไปยังเมืองปูซิตาโนทางทิศตะวันตกซึ่งยาวประมาณ40กิโลเมตรมีเทศบาลหลายแห่งที่เน้นการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งอามาฟีค่ะชายฝั่งอามาฟีเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจมีหน้าน้ำที่เป็นผลึกผสานด้วยความงดงามบนชายหาดอันเป็นชายฝั่งอามาฟีโคสที่โดดเด่นด้วยวิวของบ้านและอาคารบ้านเรือนต่างๆสร้างลดหลั่นกันสวยงามตามแนวเขาค่ะทุกท่านก็ได้ชมภาพวิวสวยๆของเมืองโปซิตาโนและอามันฟีโคดไปแล้วนะคะติดตามกันตอนต่อไปว่านกจะพาทุกท่านไปอยากรู้อยากเห็นอิตาลีอีกที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ